ก็จริงๆก็ไม่ยากนะบางทีเราแต่งตัวเรียบๆเลยแบบว่าอาจจะแบบเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเสริมนาฬิกาที่มันเป็นสายนางหรือสายเหล็กอะไรก็ได้แล้วแต่ตามที่เราชอบเพื่อที่มันแบบให้ชุดมันมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบมาคอมพลีทลุคให้แบบว่าเออมันดูแบบสวยงามดูมีอะไรมากขึ้นมากกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อะไรเงี้ยผ้าเองก็มีหลากหลายสไตล์ใช่เขาก็มีหลากหลายสไตล์เลยมีทั้งแบบสายเหล็กสายหนังหรือว่าเหล็กเองก็จะมีแบบสีพิงโกสีเงินอะไรเงี้ยค่ะมีแบบหลายไซส์หลายรูปร่างอะไรเงี้ยชอบอะไรสไตล์อะไรก็อย่างมิวเองไงมันเป็นคนที่ชอบแต่งตัวหลากหลายในแต่ละวันก็จะแบบแล้วแต่ฟิลแต่ละวันอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถแบบมีเขาเรียกว่ามีหลากหลายสไตล์ที่จะมาช่วยคอมพลีทลุคเราได้ในแต่ละลุคที่เราแต่งอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าสนใจค่ะก็มิวว่านาฬิกาก็เป็นเหมือนอิสเซสซอรี่อย่างนึงนะที่แบบว่าทำให้การแต่งตัวของเราเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นช่วยคอมพลีทลุคเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาแบบเหมือนนาฬิกาที่เป็นอิสเซสซอรี่เป็นแฟชั่นแล้วก็สามารถที่จะเสริมลุคเราได้สวยงามอะไรเงี้ยก็เอาบ้างก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มิวอยากจะแนะนำให้ลองมาใส่กันค่ะถามถึงงานถึงพรีเซนเตอร์ในปีนี้ค่ะรู้สึกว่าจะแบบหลายตัวใช่ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทางลูกค้าทางผู้สนับสนุนทุกท่านเลยค่ะก็มีแบบว่าโฆษณาเข้ามาแบบหลากหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วคะสิบไหมคะนุ่มไม่ได้นับบอกว่ามันมีกี่ตัวแต่ก็คือมีหลากหลายก็หลากหลายคุณบอกว่ามาเสียบแทนอ๋อไม่หรอกค่ะมันก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก็อาจจะเขาจะเปลี่ยนไปทุกปีหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนจะบอกว่าโฆษณาตอนนี้แบบเยอะแบบว่าแซงหน้าใหม่ดาวินาไปแล้วอ๋อไม่หรอกก็คืออย่างเขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์นึงมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครเหมาะกับยี่ห้อไหนอะไรแบบนั้นนะหลังจากนี้จะมีอีกไหมคะหลังจากตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์เก่าที่ทำตัวใหม่ออกมาอะไรเงี้ยมากกว่าเอายะส่วนนี้ยังไงอะไรนะครบทุกส่วนหรือยังคะยังเหลือหลายส่วนเลยค่ะรวมแล้วปีนี้ประมาณกี่ตัวแล้วไม่รู้อ่ะพี่เคยนับมาไม่รู้ไม่ได้นับเหมือนกันแต่ว่าก็หลากหลายนี่ค่ะรับตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ไม่เชิงแบบเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ก็คือพรีเซนเตอร์มาดีๆเราก็แบบอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีช่วงนึงของมิวงานมิวรุ่งทุกอย่างเลยใช่ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีแหละปีนี้ก็เป็นงานที่แบบค่อนข้างหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบพรีเซนเตอร์เข้ามาเยอะแล้วก็มีอย่างละครอย่างเงี้ยก็ละครก็แบบได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรแบบเนี้ยมีเกี่ยวไหมว่าเป็นเพราะเราโสดบางคนจะบอกว่ารักกี้เกมรักกี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราแบบว่าโสดปุ๊บก็งานมาอะไรเกี่ยวไหมอ่ะไม่น่าเกี่ยวหรอกเพราะจริงๆมันก็แยกระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะมันพอดีมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่แบบมีพรีเซนเตอร์อยู่ตอนนี้มันก็คือก็เกิดจากผลงานที่เราแบบสะสมมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคนก็รู้จักมากขึ้นงานก็เลยเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวว่าโสดแล้วงานรุมว่าไม่น่าเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าการที่เขาจะเลือกให้เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาดูว่าเราโสดหรือไม่โสดอ่ะไม่เกี่ยวใจเราว่ามีเวลาโฟกัสงานมากขึ้นอ๋อไม่ว่ายังไงเราก็ให้งานเป็นที่หนึ่งก่อนอยู่แล้วนะคะสมมติว่าระหว่างสักเซนเรื่องความรักสักเซนเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างใดหนึ่งอ่ะณตอนนี้เอางานก่อนเพราะว่าความรักยังไม่มีก็เอางานก่อนค่ะร้านนักแสดงนิดนึงมิวอยากได้สามีมากกว่าไม่หรอกเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหมือนแมนเมืองที่จะแบบว่าเอาเรื่องรักษาบ้านเมืองอะไรแบบเป็นหลักอันนี้เขาก็เหมือนแบบเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบว่าถูกเลี้ยงดูมาแบบอย่างนั้นน่ะมาแบบตามใจแล้วก็ไม่ได้แบบว่าสนใจเรื่องการบ้านการเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าดูเอ็นเอียงไปทางแบบเรื่องผู้ชายมากกว่าหน่อยอะไรอย่างนี้คือเขาก็จะไม่เข้าใจในการที่จะต้องแบบถูกส่งตัวไปถ่วงตะช่างทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่เก็ทเรื่องอย่างเงี้ยตัวมิงลายังฉากแตกค่ะหลายคนก็แบบซึ้งกับการแผดลองของเราอะไรเงี้ยฟีลลิ่งดราม่าค่ะขอบคุณมากแต่ว่าคือตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันนะฉากเนี้ยเพราะมันก็เป็นฉากพีคแรกของเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็คนก็คือแบบรอดูแหละฉากเนี้ยแล้วก็เป็นฉากที่แบบค่อนข้างจะใช้พลังเยอะมากเลยแล้วก็วันนั้นก็คือล็อตนั้นอะซีเควนซ์นั้นก็คือถ่ายวันเดียวเพราะฉะนั้นก็คือตั้งแต่เช้าจนแบบ
จนแบบดึกสี่ทุ่มอะก็คือถ่ายแต่แบบเป็นล็อตนั้นนะร้องไห้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสู้กับแมนเมืองเนี่ยแหละค่ะหายกดดันไหมครับหลังที่คนแบบจับตามองมาก็หายไปเปราะหนึ่งเพราะมันก็ยังเหลืออีกหลายเปราะถูกไหมแต่ว่านะตอนแรกที่แบบว่าตั้งแต่รู้แล้วว่าจะต้องมาเล่นนะก็คือแบบกดดันเพราะว่าแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยแล้วทุกครั้งที่แบบต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันก็คือเป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่งว่าแบบคนดูจะเก็ตเราไหมจะรับเราได้ไหมในลุคนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรีเมคด้วยแล้วก็เป็นพูดภาษาเหนือด้วยคือค่อนข้างจะมีความกดดันหลากหลายเส้นทางเลยพอไม่ได้ดราม่ากับแต่เราเองขนาดไหนก็จริงๆเรายากแม้มันยากตรงที่เราต้องพูดภาษาเหนืออะไรอย่างงี้มากกว่าแหละแต่ว่าในเรื่องแบบการรับส่งอารมณ์อย่างเงี้ยพี่ต้าเขาส่งมาดีอยู่แล้วแล้วก็แบบเหมือนเรารับส่งกันได้ดีอะค่ะมันก็เลยเหมือนก็คือไหลไปตามเรื่องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ยากเรื่องตรงนั้นเอามาแล้วพอใจแค่ไหนครับพอใจนะคือค่อนข้างจะแบบว่าที่แบบกังวลอะไรต่างๆนานาก็คือแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบคือทุกคนก็อยากจะให้มันแบบฟีดแบ็กมันดีอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาคนชื่นชอบก็ทุกคนก็แฮปปี้ทีมงานแฮปปี้นักแสดงแฮปปี้ค่ะมีเด็กกระแสดราม่าเปรียบเทียบแนวนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่รู้เหมือนกันมีคู่จิ้นแมนมิ่งยิ่งล่าขึ้นมาด้วยเออหรอแมนเมืองมิ่งล่าอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเออหรอเป็นคู่จิ้นเหรอก็ดีก็จริงๆแล้วคือเขาก็เป็นพี่น้องที่น่ารักคือเป็นพี่น้องที่รักกันแต่มันจะมีเหตุผลอะไรเงี้ยที่ทำให้แบบเราต้องแตกหักกันอะไรเงี้ยโอเคฝากอันนี้นึงไม่ฝากฟังละครก็อ๋อก็ฝากร่านักคลาด้วยค่ะก็เพิ่งออนแอร์ไป2ตอนเองก็คืออันนี้เป็นแค่แบบเริ่มต้นเท่านั้นเองยังไม่ถึงแบบเนื้อเรื่องจริงๆเลยเนื้อ3ชายก็ต้องรอดูต่อไปค่ะตอนนี้ก็จะสนุกยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามิวก็จะไปเมืองมันละส่วนพี่เต้าก็จะไปอยู่เมืองเชียงพะคำละไปอยู่เมืองพระเอกละก็จะยิ่งสนุกขึ้นไปอีกค่ะห้ามพลาดนี้เราจะไปเจอคนที่ร้ายกว่าเราแล้วอ่ะก็ต้องมาดูว่าเราจะเอาชีวิตรอดกลับมาได้ยังไงแล้วเราจะแบบสู้กับเขาไหวได้ยังไงค่ะหัวใจมีอะไรอัปเดตไหมไม่มีเลยเปิดแผงขายขนมจีบบ้างหรือยังอะไรไม่มีของเก่าของเก่าว่าไงบ้างของเก่าคือใครไม่มีหลายๆคนมองว่าแบบว่าพี่เต๋อแบบถอดใจไปแล้วเพราะว่าเราไม่มีข่าวกับไฮโซอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้เขาไม่ได้จะมาอะไรกันแต่แรกแล้วยังไม่คุยกันเลยก็ยังเจอเมื่อวันอะไรอะวันอาทิตย์ก็ยังไปทำงานด้วยกันอยู่เลยความสนิทยังเหมือนเดิมไหมคะกับพี่เติร์ดก็สนิทนะคะก็ยังคุยเล่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือเขาก็ยังกวนเราได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เราไม่ได้แบบเขาไม่ได้มาจีบเราเรียกว่ายังลุ้นไม่ขึ้นก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าลุ้นนะคะตอนนี้